คือเรามีรัฐบาลเนี่ยเพื่อดูแลประชาชนให้มีความสุขนะไม่ใช่เรามีรัฐบาลเพื่อไปนั่งทับหัวประชาชนนะเผด็จการรัฐบาลก็ไม่มีทางทำให้ประเทศเจริญเติบโตได้แม้ว่าคุณจะประชุมเอเปคเพื่อช่วยชุบตัวคุณขึ้นมาพอคนต่างชาติเข้ามาเขาก็จะไม่มาเพราะว่าผู้นำดูแย่เขามาเขากลัวไปเปื้อนเห็นได้ว่าผู้นำอเมริกาไม่มาอีกหน่อยผู้นำใหญ่ๆก็จะไม่มาเรื่องของเอเปคผมเสนอเองให้ประชุมออนไลน์เห็นผู้นำสหรัฐไหมเขาบอกก็จะไปแต่งงานหลานสาวเขามาไม่ได้แล้วคุณจะเสียเงินเสียทองของประชาชนที่ยากจนไปทำไมระยะสั้นนะผมว่าระบบประชาธิปไตยดีกว่าระบบเผด็จการรัฐประหารคุณมีเผด็จการรัฐประหารใดๆก็ไม่มีทางทำให้ประเทศเจริญเติบโตได้แม้ว่าคุณจะประชุมเอเปคเพื่อช่วยชุบตัวคุณขึ้นมาว่าคนต่างชาติเข้ามาเขาก็จะไม่มาเพราะว่าผู้นำดูแย่เขามาเขากลัวไปเปื้อนเขาเห็นได้ว่าผู้นำอเมริกาไม่มาอีกหน่อยผู้นำใหญ่ๆก็จะไม่มาเพราะนั้นในเรื่องของเอเปคผมเสนออย่างนี้นะให้ประชุมออนไลน์เหมือนกับที่อาร์เจนตินาทำเหมือนอย่างที่นิวซีแลนด์ทำเมื่อ2ขั้นก่อนตอนนั้นมีโควิดคุณอย่าไปเสียเงินเสียทองภาษีประชาชนเยอะแยะเลยเพื่อคุณจะยืนจับมือแล้วถ่ายรูปกับผู้นำเขาไม่มาจับมือคุณหรอกไอ้ที่คุณสามารถไปจับมือเขาในประเทศตะวันตกประชุมบางที่ได้เพราะว่าเขาไปอยู่แล้วไอ้ที่นั่นประชุมเศรษฐกิจประชุมเขาไปอยู่แล้วนะฮะเขาก็คุณมาเขาก็ต้องจับมือคุณใช่ไหมแต่เขาพูดกับคุณหรือเปล่าอย่างนี้แต่นี้ผมเชื่อว่าการประชุม2อันเนี่ยใกล้ๆกันก็มีของการประชุม G20 ใช่ไหมจัดที่อินโดนีเซีย15-16พฤศจิกาของเราเอเปกจัด18-19มีช่องว่าง17ที่ไม่มีผมว่าผู้นำทั่วโลกจะไป G20 แล้ววันต่อมาเขาก็ไม่มาแล้วเห็นผู้นำสหรัฐไหมเขาบอกเขาจะไปแต่งงานหลานสาวเขามาไม่ได้อย่างนี้แล้วคุณจะเสียเงินเสียทองของประชาชนที่ยากจนไปทำไมแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะเมื่อ2วันผมเห็นอนุมัติงบราชการรับมั้ง2แห่งรวมกันพันกว่าล้านคุณเอาไปทำไมฮะคนไม่มีจะกินอยู่แล้วคุณไปราชการรับคุณไปตรวจสอบอะไรฮะใช่ไหมแล้วก็ยังมีงบอื่นๆอีกนะรู้สึกมีงบไปต่อสู้เรื่องเหมืองทองจาก800 ล้านแล้วอย่างเงี้ยอะไรอย่างเนี้ยนะสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมต่อประชาชนเหรอแต่นี้อันที่หนึ่งคือหาผู้นำที่เก่งที่ฉลาดที่ซื่อสัตย์ด้วยนะแบบลีกุนยูแบบหลีเซียนหลงเนี่ยให้ได้คุณก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งเห็นวันนี้เห็นมีรัฐมนตรีบางคนออกมาอย่าพูดมากนะเดี๋ยวไม่มีการเลือกตั้งโอ้นั่นเป็นพูดแบบเจ้าขุนมูลนายเลยนะแล้วผมก็จำได้ว่าคนนี้เคยอยู่บริษัทอะไรที่ผูกขาดอยู่เนี่ยตอนนี้ก็จะฝากหน่วยราชการทั้งหลายให้กลับมาทำนโยบายที่ถูกต้องผมก็ยังชื่นชมผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันอยู่นะซึ่งมีคนเดียวนะที่ผมเห็นว่าทำถูกต้องนะอดีตนะทำไม่ถูกหมดแหละทำผิดด้านหมดไอ้ผิดด้านในอดีตบางครั้งมันไม่มีวิกฤตของโลกใช่ไหมมันก็ดูไม่รู้ใช่ไหมคุณก็อย่าไปกังวลต่อพวกกดดันเรื่องให้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆเลยคราวนี้ก็ขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.25 ก็พอให้เป็น 1% ยังไงมันก็ต้องขึ้นบ้างเพราะมันห่างกันเยอะใช่ไหมให้คนเขาพอใจแต่ไม่ได้ช่วยลดเงินเฟ้อหรอกแล้วเงินเฟ้อเราก็กำลังจะลดลงอยู่แล้วไอ้ของมันก็ปรับราคาไปหมดแล้วนี่มันจะปรับทุกเดือนได้ยังไงอ่ะมันขึ้นทุกเดือนไม่ได้ปรับไปหมดแล้วนะที่เงินเฟ้อที่เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมามันยังสูงอยู่เนี่ยใช่ไหม 7.6 เนี่ยต่อไปก็จะลงแล้วมันปรับหมดแล้วนะตอนนี้ก็ทำนโยบายให้ถูกต้องนโยบายที่ถูกต้องมีนโยบายใหญ่ๆเลยนะนโยบายค่าเงินนโยบายอัตราดอกเบี้ยนะฮะนโยบายเขาเรียกว่าสภาพคล่องให้มีเงินทุนหมุนเวียนในประเทศให้ขายของได้ให้นักท่องเที่ยวมาและการท่องเที่ยวเนี่ยคุณก็ต้องไปเชื้อเชิญเขาไปอะไรต่างๆคุณไปเก็บภาษีเหยียบแผ่นดินไปทำไมโอ้ทำเหมือนประเทศล้าหลังเลยนะคือคุณอยากได้เงินเฉพาะบางส่วนเฉพาะส่วนตัวในท้องที่ของคุณค
ุณทำให้ภาพใหญ่ดูแย่เลิกภาษีเหยียบแผ่นดินนะมันเป็นประเทศที่เราไม่มีอะไรจะกินท่านน่ะรอคนมาเที่ยวบ้านอย่างเดียวอ่ะก็ต้องเก็บเงี้ยอันนี้มาแล้วก็ระบบการเดินทางอ่ะทำให้มันดีอ่ะนะฮะแล้วก็ค่าเครื่องบินค่าแรงต่างอย่าไปคิดก็แพงนักอันนี้ก็จะพอช่วยได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าคุณปล่อยให้ประเทศเจริญเติบโตให้คนขายของได้ค่าเงินต้องไม่แข็งให้เงินต่างๆดอกเบี้ยต้องไม่สูงเพื่อเขาจะได้เงินแล้วมาลงทุนแล้วเขาก็จะเห็นอนาคตของเขาเองเมื่อเขาเห็นอนาคตของเขาเนี่ยคุณก็จะเก็บภาษีได้มากมายแล้วคุณจะไปทำโครงการโดยเฉพาะที่มันมีประโยชน์ก็ได้แล้วคุณต้องลดรายจ่ายทั้งหลายที่ดูแล้วไม่มีประโยชน์เยอะแยะรายจ่าย3ล้านล้านเนี่ยนะให้ผมบริหารนะผมลดได้สักประมาณ 20% เลยนะ 20% เพราะมันรายจ่ายที่ไร้สาระเยอะแยะเลยคือรัฐ3ล้านล้านนี่คือเรียกว่าลดได้ประมาณ 5-6 แสนล้าน 20% นะใช่มั้ยเอามาใช้ทีนี้คือเรามีรัฐบาลเนี่ยเพื่อดูแลประชาชนให้มีความสุขนะไม่ใช่เรามีรัฐบาลเพื่อไปนั่งทับหัวประชาชนนะอย่างเนี้ยมันก็จะดีขึ้น